จากแมตช์ที่ผ่านมาก็เรามีผู้เล่นบาดเจ็บตะกี้พลาดนิดหนึ่งให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่ามีฟานฟันลี่คนเดียวแต่จริงๆแล้วตอนนั้นอีฟานเจ็บหัวไหล่เอ็นไหล่ฉีกนะครับขาก็คงต้องพักอาจจะเดี๋ยวให้แพทย์ประเมินอีกทีหนึ่งก็คงหลายสัปดาห์พอสมควรนะครับแล้วก็มีตั๊กสุมัญญาซึ่งกระทบกระเทือนที่หัวพอดีมีจังหวะที่ไปชนกันเองจังหวะเข้าทำนะครับแล้วก็ตอนนี้อาการเบื้องต้นดีขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงก็คงเฉพาะนักเตะที่บาดเจ็บเพราะว่าหนึ่งเราเล่นในบ้านเราก็ต้องพยายามเก็บแต้มสำคัญให้ได้อยู่แล้วนะครับพูดกับนักบอลเหมือนว่าไม่ว่าเล่นในบ้านหรือนอกบ้านในทุกๆเกมนะให้เราคิดในแง่บวกไว้ตลอดเวลาคือโอเคแหละสมมติไปเยือนเราเป้าหมายเราอยากได้หนึ่งแต้มจริงแต่เรามาลงสนามวันนี้เราต้องคิดถึงชัยชนะไว้ก่อนแล้วก็ใส่ให้มันเล่นให้มันเต็มที่ใส่ให้มันเต็มร้อยแค่นั้นครับก็จากผู้เชี่ยวชาญทีมชาติเองนะครับก็ทีมเรานะครับมีนักฟุตบอลนะครับทีมชาติ6คนนะครับก็ในวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับทั้ง6คนก็ได้กลับมาร่วม2ทีมนะครับก็ร่างกายก็สมบูรณ์ 100% นะครับส่วนเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บนะครับเรามีเอี้ยงนัตบุตรนะครับกองหลังนะครับได้รับการบาดเจ็บจากการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับก็กระดูกนิ้วมือนะครับอาจจะไม่สามารถเดินทางไปกับเราได้นะครับส่วนที่เหลือเราก็ออก 100% ครับทางทีมสุดท้ายครับก็มีเป้าหมายจริงทุกเกมเราต้องการเก็บแต้มนะครับดังนั้นเนี่ยก็เช่นเดียวกันครับในการไปยูเอ็มบีทีตะกุกเนี่ยเราก็ตั้งเป้าว่าเราจะไปเก็บแต้มครับก็พยายามเตรียมความพร้อมแล้วก็เก็บตัวให้ดีที่สุดนะครับเพื่อไปเก็บแต้มครับ